สวัสดีค่ะพบกับคลิปสารพัดจัดหาของเราอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะปล่อยไป 4-5 คลิปแล้วเนาะก็วันนี้ก็จะพามาดูมะละกอเหมือนเดิมมะละกอแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่มันแปลกในต้นเนี้ยน่ะมีอยู่ลูกมีอยู่2แบบแต่มันเล็ดพันเป็นแขกนวล นะคะแต่แขกนวลก็จะลูกยาวๆเรียวๆสวยๆใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมีลักษณะแปลกด้วยต้นเดียวมีคือ T in 1น่ะในต้นเดียวมีอยู่3แบบมาเลยมาดูกันตามมาเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยก็อะไรเนี่ยก็นั่นนะสิเขาเรียกมะละกออะไรอ่ะช่วยคิดหน่อยสิเนี่ยต้นมันเป็นต้นมันเป็นแขกนวลนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวๆเนี่ยแขกนวลจริงๆเขาจะยาวๆแบบนี้เนาะนี่เนี่ยค่ะนี่คือแขกนวลนะคะนี่นี่คือแขกนวลแขกนวลจริงๆเป็นแบบนี้แต่อันนี้อันนี้มีอะไรเนี่ยไม่รู้ค่ะนี่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 แล้วก็เนี่ยอยู่ดีๆก็กลมขึ้นมาอวบอ้วนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยให้หวยหรือเปล่าแล้วก่อนให้ดูรอบต้นเลยให้ดูรอบต้นเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ลูกก็เขาจะออกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยก็รอดูนะคะว่าเนี่ยจะรอให้จนสุกเลยนี่ลูกนี้ก็ไม่เหมือนกันนะใช่อีกต้นเดียวเนี่ยค่ะทีเดียวมี3แบบนั้นน่ะก็รากนี่ก็คือทำบอนไซนะคะนี่รากนะมะละกออินทรีย์ชีวภาพค่ะเนี่ยมีรากก็ทำบอนไซเนี่ยเดี๋ยวจะล่อล่อปุ๋ยออกข้างๆรอบโคนนะคะเนี่ยรอบข้างๆห่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเนาะวันไหนจะมาทำอยากจะล่อลากออกข้างๆแล้วเพราะว่าเขาเริ่มดกเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเนี่ย5เดือนนะต้นนี้เนาะ5เดือนเองเหรอจ้า5เดือนเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูฝั่งนู้นมีฝั่งนู้นอีกอยู่เนาะพาไปใส่ปุ๋ยด้วยนะแหมไม่ตลกเลยคลิปเนี้ย โอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ